คะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเนี่ยที่ไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลตอนนี้เดินทางกลับบ้านเกิดแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้นะคะขณะที่เชฟหนุ่มชาวขอนแก่นค่ะคนที่เขาตัดสินใจเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับไทยเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกแล้วมันไม่ปลอดภัยจริงๆแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะทำงานอยู่พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลคือจุดที่ไม่ปลอดภัยก็คือทางใต้ของอิสราเอลใกล้ๆกับในส่วนของฉนวนกาซาเพื่อที่จะมาตั้งหลักที่เมืองไทยกันก่อนแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยคิดต่อไปว่าจะทำอะไรต่อไปนะคะจริงๆแล้วทางตอนเหนือตอนนี้เราก็มีข่าวเหมือนกันนะที่ฮิสบอลเลาะห์เขาก็ยิงจรวดเข้ามาตกในพื้นที่ตอนเหนือใช่ไหมคะคือมันก็ดูไม่ปลอดภัยนะถึงแม้ว่ามันจะไกลจากทางใต้ที่เขามีกับเรื่องของฉนวนกาซากันอยู่กับฮามาสกันอยู่แต่บางทีจรวดก็ยิงมาตกได้อะหลายคนก็เลยตัดสินใจขอเดินทางกลับไทยดีกว่านะคะอย่างรายนี้ค่ะนายธนาทิพย์ทาสะนะคะชาวขอนแก่นค่ะหนึ่งในแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าตนเองเนี่ยไปทำงานเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไฮฟาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วตลอดระยะเวลา1ปี5เดือนที่ทำงานก็ถือว่าราบรื่นค่ะไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะจนกระทั่งวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายจ้างมาบอกว่าเกิดเหตุสู้รบทางตอนใต้ของประเทศนะแล้วก็คาดว่าน่าจะลุกลามรุนแรงขึ้นตนเองค่ะก็เลยตัดสินใจขอนายจ้างเนี่ยกลับไทยซื้อตั๋วเครื่องบินมาเองด้วยนะคะแล้วก็บินกลับถึงไทยเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเริ่มมีการยิงมิสไซล์มาจากภาคเหนือซึ่งผมก็อยู่ภาคเหนือแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมก็เลยกลัวก็ต้องไปหลบในบังเกอร์แบบมีไซเรนดังเหมือนในยุคสงครามเลยก็ต้องไปหลบในบังเกอร์แล้วก็ออกมาแล้วก็ประมาณ2ครั้ง3ครั้งนี่ครับต่อวันก็ต้องมาทำงานปกติแล้วก็ไปหลบอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยแล้วถ้าให้กลับไปประเทศนั้นหลังจากที่สงบแล้วไปไม่ดีกว่าครับหาประเทศอื่นใช่ครับไปที่อื่นดีกว่าอยู่ไทยดีกว่าอันนี้คือแรงงานไทยคุณธนาทิพย์ทศาชาวขอนแก่นที่กลับมาเขาบอกว่ากลับมาเองเลยนะซื้อตั๋วเองค่ะแต่ว่าหลังจากนี้สามารถที่จะเก็บใบเสร็จตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยไปเบิกได้กับในส่วนของแรงงานจังหวัดนะคะครับ มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ไปที่สกลนครคือมีน้องๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับเขาก็ไปฝึกงาน อยู่ที่อิสราเอลนะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก็จัดพิธีบายสีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร3คนครับก็คือนายชัยยันต์กลั่นอักโขนายพานุรุตพบวงศาและนายณัฐวุฒิเรือนเงินที่กลับจากฝึกงานตามโครงการพัฒนาทายาทเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์และอักลีบิสไอดอลที่ประเทศอิสราเอลครับซึ่งมีนักศึกษาไปฝึกงานในโครงการดังกล่าวเนี่ยรวม7คนด้วยกันที่เมืองอารวากำหนดกลับคือ31กรกฎาคม2567คือปีหน้านะครับแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นักศึกษาทั้ง3คนแจ้งความประสงค์ที่จะขอเดินทางกลับประเทศไทยครับไปในนามของราชภัฏสกลครับไปเป็นโครงการของ iCat ครับ1ปีครับถ้าไปฝึกอยู่นู่นจนเต็มนะครับผมไป2เดือน5วันครับถ้าจะมีก็มีได้ยินแค่3วันแรกครับที่เขายิงจรวดมาทางพ่อแม่เป็นห่วงครับก็เลยให้กลับมาได้เจอพ่อแม่หรือยังครับยังเลยครับผมเดินทางมาถึงนี่ถึงสกลวันที่18ครับแล้วก็นอนพักคืนหนึ่งค่าเดินทางไม่ได้เสียสักบาทเลยรัฐบาลจัดให้มาถึงประเทศไทยก็ดีใจครับพ่อแม่จะได้ไม่เป็นห่วงครับแต่ว่าถ้าอยู่ต่อก็ได้ตังค์อยู่ครับแต่ว่าเป็นห่วงความรู้สึกพ่อแม่ทางบ้านมากกว่าครับก็เลยกลับมาที่ได้ตังค์ได้ตังค์เนี่ยคือไปฝึกงานได้เงินด้วยนะคะก็คือฝึกงานเหมือนทำจริงอ่ะถูกไหมเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศทะเลทรายก็จริงนะแต่ด้วยมันสมองเขานะโอ้โหเขามีพืชผลทางการเกษตรต่างๆมากมายทีเดียวมีวิวัฒนาการเรื่องของเทคโนโลยีในการทำการเกษตรในล่าเห็นน้องๆเนี่ยเล่าให้ฟังดิฉันฟังเสียงเนี่ยเขาบอกว่านอกจากฝึกงานแล้วได้รายได้กลับมาส่งพ่อแม่ด้วยนะเดือนละ 50,000 บาทด้วยกัน 50,000 นะ 50,000 ไปฝึกงานในการทำการเกษตรเหมือนไปทำจริงๆอะนะถูกไหมเหมือนไปเป็นเกษตรกรเป็นแรงงานฝึกทั้งงานได้ทั้งความรู้วิธีการทำการเกษตรสมัยใหม่ได้เงินด้วยนี่สิสำคัญเลยค่ะ
ทางนี้เองนะคะก็ยังมีนักศึกษาที่เหลืออีก4คนเพราะว่าไปทั้งหมด7กลับมา3เนี่ยนะคะก็มีความประสงค์ที่จะฝึกงานต่อโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยที่อิสราเอลก็จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยต่อไปส่วนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้วก็ผู้ปกครองเขาบอกว่าเขามีการตั้งไลน์กลุ่มกันสื่อสารกันกับในส่วนของผู้ปกครองมหาวิทยาลัยแล้วก็น้องๆเนี่ยที่ยังคงฝึกงานอยู่ที่อิสราเอลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะพาไปที่อำนาจเจริญกันบ้างอ่ะที่บ้านของนายอานัทกว้างขวางแรงงานไทยชาวอำนาจเจริญเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลก็มีครอบครัวญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านเนี่ยมาเยี่ยมให้กำลังใจรวมทั้งจัดพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อไม้คู่มือข้อมือรับขวัญ นะคะมีนายเสนีส้มเขียวหวานค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงแรงงานมีพม.เหล่ากาชาดจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะทางจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลค่ะก็มีข้อมูลแรงงานชาวอำนาจเจริญทำงานในอิสราเอลเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย80คนด้วยกันขณะนี้มีแรงงานเดินทางกลับถึงไทยแล้วจำนวน2คน